โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำรูมเมคโอเวอร์กันนะคะเผื่อช่วงนี้ใครแบบมีไอเดียที่อยากจะแต่งห้องเดี๋ยวเราจะให้ดูสภาพห้องเราก่อนหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นห้องแบบโล่งๆเลยนะแล้วก็จะเป็นห้องสีเหลืองสิ่งที่เราได้ทำไปก่อนแล้วก็คือการทาสีนะคะคือเราอยากให้มูดมันเป็นอะไรที่โทนสว่างแล้วก็เป็นแบบมินิมอลเนาะก็เลยเปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะคะสำหรับใครที่แบบสีเดิมอ่ะมันมีความเขาเรียกว่าไงมีความเข้มอ่ะเออแล้วเราแบบทาสีขาวทับโดยที่ไม่ลอกสีก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบทาหลายรอบเหมือนกันนะกว่าที่จะขึ้นแบบเป็นสีที่เราต้องการนะคะแล้วก็คำเตือนอีกอย่างนึงเลยใครที่ชอบติดวอลเปเปอร์นะคือแต่ก่อนห้องเนี้ยคือเขาจะติดเป็นเหมือนวอลเปเปอร์แบบกระดาษใช่ไหมคือเหมือนกับทากาวแล้วก็ติดไปที่ผนังเลยทีนี้เวลาติดไปอ่ะมันก็จะเหมือนกับว่ากระดาษอ่ะมันก็จะซึมเข้าไปในผนังปูนอะเวลาแกะคือแกะยากมากคือเราพยายามที่จะไปหาวิธีที่มันจะแบบลอกออกจากผนังง่ายๆเขาก็แบบให้ใช้น้ำฉีดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเหมือนกับเนื้อกระดาษมันซึมเข้าไปในปูนแล้วอะมันก็เลยเหมือนแบบแกะค่อนข้างจะยากเลยนะคะฉะนั้นใครที่แบบจะติดวอลเปเปอร์แบบกระดาษอะคิดให้ดีนะเพราะว่าแบบในระยะยาวผนังเรามันก็จะแบบเหมือนไม่ค่อยดีอะเหมือนมันจะเสียเนาะแล้วก็หลังจากที่ทาสีนะคะเราก็มีการปูพื้นกระเบื้องใหม่นะก็คือเราจะปูเป็นพื้นกระเบื้องยางนะคะสำหรับใครที่อยากปูพื้นกระเบื้องยางนะหลักๆเขาก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3แบบเนาะแบบแรกก็จะเป็นแบบทากาวนะก็คือมีกาวแล้วก็ทาแล้วก็แปะแบบที่2คือจะเป็นแบบม้วนอันนี้จะเป็นความแบบเหมือนคล้ายๆเสือน้ำมันแต่ว่ามีความหนากว่าแล้วก็มีความนุ่มกว่าก็สามารถที่จะแบบปูไปได้เลยนะคะแต่ว่าแบบที่เราเลือกอ่ะก็คือจะเป็นกระเบื้องยาง SPC นะหรือเป็นกระเบื้องยางแบบคลิกล็อกนั่นเองเขาก็จะมีแบบลักษณะเป็น texture เหมือนไม้เนาะแล้วก็สามารถที่จะกันน้ำทนปลวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะบอกว่าตอนแรกที่เราดูรีวิวคนอื่นทำอ่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะต่อได้ต่อยากอย่างอินเดียต่อง่ายอะไรแบบนี้แต่เอาจริงป่ะคือถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเก่งงานพวกเนี้ยมากเราคิดว่ามันก็ยากอยู่เหมือนกันอะแต่ถามว่ามันทำได้ไหมมันก็ทำได้แหละแล้วก็อุปกรณ์ที่เราควรจะมีเลยนะในการที่จะต่อกระเบื้องยางแบบคลิกล็อกก็คือค้อนยางไม้บรรทัดแล้วก็คัตเตอร์คัตเตอร์นี่คือมาเอาไว้แบบตัดเวลาเข้ามุมใช่ไหมใบบรรทัดคือเอาไว้วัดแล้วก็คอนยางอ่ะคือมันจำเป็นมากเวลาที่เราแบบเหมือนมันไม่เข้าล็อกเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าไงตอกให้มันเข้าล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงนะที่ขาดไม่ได้คือครีมคือเวลาที่มันต้องแบบมีช่วงที่เราต้องตัดใช่ไหมตอนแรกอ่ะเราก็พยายามที่จะตัดใช้คัตเตอร์แล้วมันก็ตัดไม่ออกจริงๆคือมันต้องแบบใช้ครีมหักอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก่อนที่จะซื้อกระเบื้องยางนะคะก็ให้ทุกคนอ่ะคำนวณพื้นที่ของห้องเราให้ดีนะแล้วก็ตอนที่เราซื้อนะคะในตอนนั้นเลยที่เราแบบในราคาที่เราแบบเช็คหลายๆที่แล้วเราได้ถูกที่สุดในตอนนั้นนะคะก็คือเราซื้อมาจาก knock.com นะคะแล้วก็ก่อนที่จะปูกระเบื้องยางนะคะเราก็จะปูเหมือนกับเป็นแผ่นโฟมไปด้วยนะจริงๆไม่ปูก็ได้แต่ว่าเราอยากปรับพื้นให้มันแบบมีความเรียบมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือกระเบื้องที่เราปูเสร็จแล้วนะคะเนี่ยที่เราบอกว่ามันแบบไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคืออย่างเช่นมันถ้ามันมีช่วงอะไรที่มันต้องต่อแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยของเราก็จะปูแบบไม่ได้สวยมากไม่ได้เรียบมากอะไรแต่เราก็แบบเออไม่เป็นไรหรอกก็โอเคก็ได้เลยมุมแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บเสื้อผ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นตู้กับชั้นที่เราสั่งมาจาก Index นะคะคือเราชอบ Index ตรงที่ราคาเขาค่อนข้างจะถูกนะอย่างเช่นตู้อันเนี้ยเราสั่งมาแฟชเซลก็คือราคาน่าจะแค่ประมาณ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็อีกอย่างนึงคือข้อดีเขาก็คือมีช่างมาประกอบให้ที่บ้านแล้วพี่ที่มาทำให้อ่ะคือทำงานค่อนข้างเรียบร้อยเลยมีการแบบปูผ้าตอนประกอบอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเหมือนกับเขากลัวของเราเสียหายเราก็รู้สึกแบบชอบบริการตรงของเขานะใครที่ใช้ชั้นนะคะสิ่งที่เราอยากจะแนะนำก็คือกล่องจัดระเบียบอันนี้เราสั่งมาจากอีเกียนะคือมันจะทำให้ชั้นของเราอ่ะดูเป็นแบบเป็นสัดส่วนนะคะแล้วก็จัดเก็บง่ายแล้วก็เรียบร้อยดีมากๆเลยถัดจากโซนของตู้เสื้อผ้านะคะเราก็จะวางเป็นกระจกเต็มตัวคืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากได้มานานแล้วนะคะสำหรับกระจกอันนี้คือปกติอะกระจกอันเนี้ยเราจะเห็นแบบร้านพรีหรือใน Shopee อะไรเงี้ยราคาค่อนข้างจะสูงเราก็เลยแบบเฮ้ยไปสั่งมาจากเถาเป่าดีกว่าการสั่งเถาเป่าครั้งแรกเลยแล้วเราก็ไม่แบบไม่รู้เรื่องค่าขนส่งอะไรทั้งสิ้นคือราคากระจกจะบอกว่ามันแบบค่าขนส่งอะคือเท่านึงอะคือเท่าราคากระจกเลยแล้วก็แบบมีความจุกเล็กน้อยก็เลยเข้าใจแล้ว
ว่าทำไมแบบว่าร้านพรีในไทยมันราคาค่อนข้างจะสูงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับกระจกส่องเต็มตัวนะสูงประมาณ170-160แล้วก็แบบจะเป็นเหล็กเนาะสไตล์แบบเกาหลีนะคะอันนี้ก็คือชอบมากก็คือส่องได้ทั้งตัวเลยส่วนชั้นนี้นะคะเป็นชั้นจากอีเกียตอนแรกเรากะเอาชั้นเนี่ยมาแบบใส่ของในห้องน้ำแต่ก็พบว่าไม่มีชั้นใส่หนังสือค่ะก็เลยแบบเอามาวางไว้แบบมุมนี้เป็นมุมเดียวกันแล้วก็แบบวางหนังสือปลอมแล้วก็เป็นพวกหนังสือเก่าๆของเรานะแล้วก็เอาดอกไม้มาตกแต่งนิดนึงชั้นนี้คือจะบอกว่าเป็นอะไรที่ประกอบง่ายที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่แบบซื้อของมาส่วนของมุมที่นอนนะเราก็จะติดเป็นผ้าม่านซื้อมาจาก Shopee นะคะคือซื้อมานานแล้วเราก็จะติดเป็นแบบม่านรางคู่นะ2ชั้นอันข้างนอกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับผ้าฝ้ายก็ด้านในจะเป็นแบบผ้าสีขาวโปร่งแสงในส่วนของฟูกนอนนะคะก็คือเราสั่งมาใหม่นะเป็นฟูกนอนของ Sleep Happy นะก็สั่งมาขนาด 3.5 ฟุตนะคะคือมันจะเหมือนกับเป็นฟูกที่มีความนุ่มแต่มันไม่ได้นุ่มมากขนาดแบบว่านุ่มนุ่มแบบว่านอนลงไปแล้วแบบยับอะไรเงี้ยคือมันเป็นการนุ่มที่ไม่เป็นรอยอะค่ะทุกคนนอนแล้วก็แบบโอเคดีนะไม่ปวดหลังในส่วนของผ้าปูเตียงนอนนะคะเราก็สั่งของ Sotis Home มานะเขาก็จะเป็นแบบผ้าฝ้ายสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็คือมันจะเป็นดีเทลแบบยับๆแล้วก็ผ้านุ่มไม่หนานะแล้วก็ร้านนี้น่ารักมากคือแถมผ้าปิดตามาให้เราด้วยในส่วนของข้างที่นอนนะคะข้างเตียงไม่มีเตียงเนาะแล้วก็จะปูเป็นแบบพรมอันนี้สั่งมาจาก Shopee นะเป็นพรมที่แบบทำความสะอาดง่ายไม่เป็นขนนะขนาดประมาณ120เซนนะคะก็ข้างที่นอนของเราตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามันยังแบบยังว่างอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะมีของที่จะมาอันบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวเรามาลองแต่งมุมนี้กันนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้เป็นแบบชั้นเหล็กนะพี่ออเดอร์มาเดี๋ยวไปต่อเลยค่ะโอ้มันเบากว่าที่เราคิดอะวัสดุอะทำไมเป็นสีฟ้าตรงนี้ทำไมเป็นสีฟ้าหรือว่าเราต้องลอกน่าจะต้องลอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะวางไว้มุมตรงนี้ข้างที่นอนได้มาแล้วนะคะเป็นกรอบรูปขอบสีดำแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นผ้าใบสั่งมาจาก Shopee นะคะก็เราสั่งมาเป็นเหมือนกับโทนขาวดำเนาะนี่นะคะก็คือผ้าที่เราสั่งมาเดี๋ยวจะลองใส่กับกรอบรูปอันนี้ไม่ใช่กระจกแบบที่เป็นกระจกมันเป็นแบบพลาสติกแต่ก็แตกได้ในส่วนของรูปภาพนะเราก็จะมาวางไว้หลังชั้นข้างๆเตียงตรงนี้เลยอันนี้เป็นต้นไม้ปลอมนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันต่อเลยว้าวดีอยู่นะคะเนี่ยไม้เดี๋ยวเราเอาวางไว้มุมนี้ข้างๆกันอันนี้จะเป็นหนังสือปลอมเดี๋ยวเราจะต้องมาต่อให้มันเป็นรูปหนังสือกันต่อการต่อหนังสือปลอมก็คือเราจะต้องทำให้ตรงนี้เป็นรูปกล่องก่อนมันก็จะเป็นกรอบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอาเทปกาวตรงนี้ออกติดลงไปเลยนี่แค่นี้ก็ได้แล้วน่ารักมากโอเคเราก็จะวางหนังสือไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวด้านบนระวังเป็นโคมไฟที่แบบซื้อมานานแล้วอันนี้นะคะก็คือจะเป็นน้ำหอมกลิ่นแบมบูนะจะบอกว่ากลิ่นแบบธรรมชาติสะอาดกลิ่นเหมือนอยู่ในร้านสกินแคร์เลยอะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้พื้นที่ตรงนี้มันยังเหลือว่างอยู่นะก็เลยไปเอาโต๊ะกับเก้าอี้มาวางนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนรูมเมคโอเวอร์ของเราตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือขยะเยอะมากขอตัวไปเก็บก่อน